บอกว่าเลิกกับแฟนมา10 ปีไม่เคยมีเซ็กเลยพอมีแฟนนะคะมีเซ็กกันทำไมเลือดออกเยอะด้วยอันตรายไหมคะอันนี้คอุณืผู้หญิงถามมมาค่ะค่ะก็เรื่องของมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเซ็กส์หรือมีเซ็กส์แล้วก็มีเลือดออกเนี่ยชลีเคยคุยกันน้องต่างน้อว่ามันเป็นสิค่ง่ะข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์ก็คือเมื่อไหร่ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจว่าเออนี่นะเพราะว่าเราไม่มีเซ็กส์มา10 ปีพอมีเซ็กส์ก็จะเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดอะไรว่าไปแต่ไม่ใช่ค่ะอาการของเลือดออกหลังมีเซ็กส์เนี่ยเป็นอาการผิดปกติซึ่งเป็นได้ตั้งแต่น้อยถึงมากน้องตังนะคะแล้วก็ไม่มีแฟนมา10 ปีแล้วไม่ได้ตรวจภายในมา5-6 ปีอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอคะไร่ะได้มั่งเลือดออกจากมีเซ็กส์หนึ่งเป็นน้อยเป็นน้อยคือเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมนบางคนคุมกําเนิดเช่นกินยาคุมฉีดยาคุมแล้วก็กินไม่ตรงเวลาหรือเป็นฤทธิ์ของยาคุมฉีดพวกนี้จะมีเลือดออกหลังมีเพศคสัม่พะันธ์ได้อันที่สองก็คือเป็นปากมดลูกอักเสบถูกแล้วมีเลือดออกนะคะอันที่สามก็เป็นช่องคลอดอักเสบได้ถลอกเป็นไปได้คนะ่คะะอันที่สี่ก็เริ่มมากขึ้นละเป็นติ่งเนื้อที่ปากมดลูกอ๋สอุดท้ายก็คือเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกค่ะนะคะอันนี้เป็นอาการมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะก็เราคุยกันบ่อยนะคะว่าอาการเฉพาะของมันเนี่ยพาทอกโนโมนิกนี่คือภาษาอังกฤษเนี่ยว่าคือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มะเร็งปากมดลูก100 คนที่เขามีแฟนเนี่ยคจะ่ะมาด้วยมีเลือดออกจากหลังมีเพศสัมพันธ์คือมีทุกคนแต่การเลือดมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นได้4-5 อย่างอย่างที่ชมาลีพูดนะคะต้องอาจจะเป็นตั้งแต่อักเสบมีติ่งเนื้ออะไรก็ว่าไปหรือเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมนสรุปมีอาการอย่างนี้นะคะไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะคะไปตรวจอีกอันนึงที่เจอบ่อยในคุณผู้หญิงก็คือตั้งครรภ์ทั้งปกติและไม่ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกนะคะก็สรุปว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในมีอีกเรื่องคือน้องต่างคือตรวจภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังมีคนกลัวค่ะชลีมีคนไข้คลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแหละหลังคลอดก็1 เดือนก็แนะนําตรวจภายในบอกไม่ตรวจหรอกค่ะกลัวโอ้ชลีก็รู้สึกว่าบ่นชลีก็บ่นว่านี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะต้องอย่างที่ดีแกประชาชนว่าไปว่ามาเขาก็จะบอกว่ายังทําใจไม่ได้คุณหมอค่อยมาตรวจทีหลังอันนี้ก็ลำบากนะคะก็พอพูดเรื่องตรวจภายในว่าคนปฏิเสธเนี่ยชลีก็เราตัวเราเนื่องจากเรารู้ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเราก็ไม่เข้าใจจะกลัวทำไมไม่ต้องกลัวแต่เขาก็กลัวอยู่เหมือนวัคซีนน้องตังพูดยังไงก็ยังกลัวอยู่อย่ากลัวค่ะนะคะเพราะถ้าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากกว่าที่คุณเสียเวลา1 นาที2 นาทีไม่เกิน5 นาทีนะคะก็สรุปว่าคำแนะนำซึ่งอาจจะเพราะเราเป็นหมอสูแล้วก็โอ๊ยไม่ได้กลัวเลยอะไรนะคะก็คำแนะนำว่าอย่ากลัวค่ะนะคะถ้าเกิดปัญหามันจะน่ากลัวกว่านะคะขอถามต่ออีกนิดค่ะมีเลือดออกตอนมีเซ็กที่พูดเมื่อสักครู่บอกอายุมาคืออายุ40ไม่เคยไปตรวจค่ะคุณหมออันนี้คือแนะนำว่าต้องไปตรวจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็40เนี่ยมันเป็นวัยที่จะไม่มีลูกนะคะโรคมันจะมานะคะค่ะโรคนั้นโรคนี้จะมานะคะก็ต้องไปตรวจดูนะคะพบคุณหมอสูด่วนเลย